วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่นิ้งเจไดแฟมิลี่ชานัลนะคะวันนี้นะคะนิ้งก็อยากจะมาเปิดเผยเคล็ดลับคืนขุ่นของนิ้งนะคะการกู้ขุ่นของนิ้งนะคะหลังจากที่เราก็อุ้มท้องเจนนี่นะคะแล้วก็ผ่านประสบการณ์มา6เดือนละอุ้มท้องได้9เดือนน้ำหนักขึ้นหลายคนสงสัยใช่ไหมว่านิ้งขึ้นกี่โลนิ้งขึ้นมา15โลค่ะ15โลเต็มๆเลยนะช่วงท้องนะคะต้องเล่าก่อนเลยว่า3เดือนแรกนิ้งแพ้ท้องแบบไม่อยากกินอาหารอะไรเลยตอนช่วง3เดือนแรกนิ้งทำงานหนักนะคะนิ้งก็ออกกำลังกายปกติอะไรเงี้ยก็มีภาวะคุกคามเหมือนกันนะเสี่ยงเหมือนกันเพราะว่าเราช่วงนั้นเราก็ไม่เป็นแม่มือใหม่อ่ะเราก็ไม่รู้ว่าต้องดูแลยังไงเราก็ไม่อ่านอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะก็แพ้น้ำหนักลงมา5โลนะคะหลังจาก3เดือนก็พยายามทานคลีนก็คือจริงๆนิ้งเป็นคนทานคลีนแต่ว่าพอท้องอ่ะเราจะคุมน้ำหนักอยากให้ลงลูกไงอยากให้ลงลูกเยอะๆเขาเรียกว่าอะไรให้กินเยอะๆกินเผื่อเขาอันนี้ไม่จริงนะต้องบอกเลยว่านิ้งกินเท่าที่นิ้งใช้ดีกว่าแล้วก็ทำชีวิตให้ปกติแต่ว่าแค่ดูแลเขาให้มากขึ้นชีวิตปกติยังไงก็คือนิ้งก็ทานอาหารคลีนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ออกกำลังกายบ้างแต่ว่าก็ต้องระวังแบบจะออกผ่าผลก็ไม่ได้แต่อันนี้ต้องระวังนะเพราะว่าอย่างนี้ค่ะเป็นคนที่ออกกำลังกายอยู่แล้วนะคะหนักอยู่แล้วแต่พอมีลูกเนี่ยหลังจากสมัยก่อนวันละ3ชั่วโมง2ชั่วโมงออกทุกวันพอท้องก็จะแบบลดเหมือนแบบสัปดาห์2ครั้ง3ครั้งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ออกแบบไม่ได้เวทอะไรเลยอะค่ะให้มันแบบมีเฟิร์มนิดนึงแล้วก็เราเล่นหน้าท้องมานานปีนึง2ปีอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้แบบหน้าท้องก็กลับมาเฟิร์มเร็วด้วยนะคะช่วงที่นิ้งท้องเจมมี่อะนิ้งจะไม่ทานแบบขนมเลยก็ว่าได้แบบแพ้ไปเลยของมันของทอดเผือกทอด MK ก็แบบแพ้ท้องแบบหนักมากแบบมันก็เลยทำให้เราผอมโดยปริยายนะคะที่น้ำหนักขึ้นก็จะทานโปรตีนเยอะทานผักทานอะไรอย่างเงี้ยแล้วช่วงไตรมาส 8-9 อะค่ะเป็นช่วงที่แบบลูกโตแบบพุบเร็วมากอะค่ะดังนั้นเนี่ยนิ้งก็เลยต้องแบบตอนนั้นมีความโหยนิดนึงตอนนั้นก็จะแบบมีทานของหวานบ้างมันก็ทำให้พุ่งเร็วแบบไป15โลนะคะแล้วทำยังไงจาก15โลลงมาตอนนี้ก็กลับมาหุ่นเฟี้ยเหมือนเดิมทำยังไงนะคะอย่างแรกเลยการให้ลูกด้วยนมแม่อันนี้สำคัญมากการให้ลูกด้วยนมแม่นะคะมันเบิร์นแคลอรี่อยู่แล้วประมาณ500แคลต่อวันนะถ้านิ้งจะไม่ผิดนี่ต้องไปเช็คดูกันนะคะแต่ว่ายิ่งเราให้นมธรรมชาติก็คือมันก็จะเริ่มผอมอยู่แล้วเดี๋ยวนิ้งจะทำ EP ต่อไปก็คือเกี่ยวกับการประสบการณ์ดีกว่าในการมีน้ำนมนะคะอันนี้แม่ๆหลายคนก็คงแบบอยากรู้ใช่ไหมว่าแบบทำในการที่แบบให้มีน้ำนมให้ลูกดื่มให้เพียงพอเนี่ยทำอย่างไรนะคะนี่ก็เคยประสบปัญหาเหมือนกันโดนมันคุยกันอันที่สองต้องดื่มน้ำเยอะๆนะคะลิงเป็นคนที่สมัยก่อนไม่ดื่มน้ำเยอะเท่าไหร่แต่พอตั้งแต่ท้องมาทุกอย่างคือต้องมีน้ำแบบวางไว้ตามที่ต่างๆนะคะดื่มน้ำเยอะนะคะมันก็ช่วยนะคะเรื่องผิวพรรณด้วยแล้วก็ทำให้เราไม่ค่อยหิวแต่ก็จิบน้ำนะคะอันที่3นะคะก็คือว่าก็ยังเน้นทานครีมเหมือนเดิมนะคะการคุมอาหารครีมนี้ก็คุมมาตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะสำหรับขนมก็มีบ้างแต่ขนมของเรานี้ก็จะเน้นเป็นกลูเตนฟรีไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแป้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เราย่อยง่ายแล้วก็ทานของต้มนะคะอันที่4นะคะก็คือการอยู่ไฟนะคะมันก็จะช่วยลดเรื่องน้ำเข้าปลาแล้วก็พวกน้ำอะค่ะที่ว่าเราบวมน้ำอยู่นะแบบตอนที่ท้องอย่างเงี้ยอยู่ไฟมันก็จะทำให้แบบเหมือนของร้อนเนี่ยมันผัดเหงื่อผัดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยได้เยอะมากเลยค่ะพวกน้ำที่ว่ามันไปคลั่งอยู่อะไรเงี้ยมันก็จะช่วยลดนั้นเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่อยู่ไฟเนี่ยเขาก็บอกเหมือนพวกสิ่งที่ตกค้างอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นไขมันอะไรเงี้ยอันนี้นิ้งก็เลยแบบโอ้เหรอแต่ว่ามันก็ช่วยนะคะช่วยคุณแม่เยอะมากในเรื่องของการผ่อนคลายหลังคลอดแล้วก็แบบขับน้ำของเสียออกอันนี้คือแนะนำเลยนะอยู่ไฟนะคะก็นิ้งอยู่กับพี่หนูอยู่ไฟนะคะดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มีเปิดท่อน้ำนมด้วยเจ๋งมากอย่างสุดท้ายเลยนะคะอย่างที่5ก็สำคัญแต่เป็นสิ่งที่เราทำมาแล้วก็คือการเลี้ยงลูกด้วยตัวเองแล้วก็ออกกำลังกายนะคะ
กันที่เราต้องทำอะไรกระชับกระเฉงเงี้ยมันก็จะเบิร์นแคลอรี่อยู่แล้วนะคะดังนั้นในอันที่5เราต้องเหมือนให้เลือดสูบฉีดนะคะแล้วก็เก่งหน้าท้องไปไหนก็จะเก่งหน้าท้องนะคะหน้าท้องนี่ก็จะกลับมายุบเร็วมากตอนนี้ก็แบบเรียบเนียนแบบแฮปปี้มากนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์นะคะกับทุกคนในคลิปวิดีโอนี้นะคะเคล็ดลับง่ายๆนะคะ5เคล็ดลับนะคะของการดูแลรักษาสุขภาพนะคะหลังคลอดนะคะให้กลับมามีหุ่นที่เฟิร์มเหมือนเดิมนะคะแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ค่ะให้กับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์หรือคุณแม่นะคะที่พึ่งเป็นแม่มือใหม่อย่างนิ้งนะคะก็ขอขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามแล้วก็ถ้าเกิดชอบนะคะสาระความรู้นี้หรือว่าอยากจะให้นิ้งอัปเดตเรื่องใหม่ๆซึ่งมีเยอะมากๆเลยนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe ให้นิ้งด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ